สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนมาที่ตลาดซีฟู้ดซิตี้มาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดของชาวฟิลิปปินส์นะครับข้างในนี้จะมีผักผลไม้แล้วก็มีทอดปลาฟรีด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะให้เขาทอดปลาฟรีให้เรานะครับเพราะว่าเราจะทานกับน้ำพริกกะปินะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลไกเซอร์เพอร์มาเนนเต้นะครับไปเราไปข้างในกันดีกว่าไปเลยไปเราเข้ามาข้างในแล้วนะครับไปเราก็ใช้ตะกร้านะครับเราไม่ใช้รถนะครับเพราะเราซื้อของคงไม่มากเท่าไหร่ไปของเยอะมากเดี๋ยวเราไปสั่งปลาก่อนดีกว่าไปเลือกปลาก่อนแล้วก็ให้เขาทอดนะครับเราต้องเลือกปลาก่อนให้เขาทอดก็มีอาหารด้วยมีร้านอาหารมีอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวเราไปสั่งให้เขาทอดปลาดีกว่าเราต้องเลือกปลาก่อนแล้วก็ให้เขาทอดฟรีนะครับโอ้โหแล้วเราก็รอช่วงที่เรารอเราก็ช้อปปิ้งซื้อนู่นซื้อนี่ไปได้ตัวไปนี่โหกุ้งกุ้ง599นะครับนี่กุ้งว้าวปลาหมึกปกติ4.99เองถูกนะราคาปลาแต่ละชนิดไปเดี๋ยวเราซื้อปลาปลานิลดีกว่าปลาแดงปลานิลนี่ครับปลานิลพาวละ2.99นะครับโอ้โหไม่แพงไม่แพงตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเราเลือกปลาก่อนดีกว่าเลือกเสร็จแล้วให้เขาทอดปลานิลนี่ปลาดุกใหญ่4.99เยอะเลยปลาอะไรบ้างเราก็ไม่รู้จักเมื่อกี้อ่ะสั่งมาบ้างครับอันนี้ก็ปลาตัวใหญ่เลยเนี่ยปลาอะไรปลาขาวหรือปลาอะไรเนี่ยโอ้โห3.99ตัวเบลเลอร์เลยนี่ปลาทูนี่เดี๋ยวเอาแต่ปลาทูดีกว่า2.99กินกับกะปิของเราอันนี้น่าจะปลาอะไรอ่ะไม่รู้ปลาอะไรนี่ก็ปลาทูเล็กนี่ก็ปลาทูอันนี้ปลาแบนปลาตาเดียวก็เนี่ยมีตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่599โหนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะเขาเรียกปลาอะไรนะ499อันนี้ก็เป็นปูนะครับปูยังเป็นอยู่เขาบอก699นะครับนี่ปูนะแล้วก็ดูอันอื่นไปด้วยนั้นไข่มันจะเป็นไข่ก็แพงขึ้นนะเดี๋ยวนี้649โอ้โห12ฟอง649อันนี้ถ้า18ฟองก็979โอ้โหแพงขึ้นทุกอย่างก็แพงหมดนะครับที่นี่ก็เหมือนกันแพงทุกอย่างนะนมอยากมีหมดอันนี้น้ำส้มเบียร์ฮ่าๆนี่ก็เป็นเบียร์แล้วครับเบียร์มาม่าไทยไม่ค่อยมีที่ร้านที่เนี่ยต้องไปร้านไทยขนมก็มีจะมีหม้อหุงข้าวนี่หม้อหุงข้าวกาน้ำมีซึ้งด้วยโห60เหรียญเนี่ยหม้อหุงข้าว32นี่หม้อของก้าวนี่30กาน้ำ27น้ำพัดลมขนมนมเนยเยอะแยะไปหมดครับอันนู้นอาหารปรุงสุกแล้วอันนี้ขนมอันนี้จะเป็นขนมกรอบๆนะครับแต่ส่วนมากก็มาจากฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าเป็นร้านฟิลิปปินส์นี่แหละนี่ก็กากหมูนี่ขนมแต่ถ้าเครื่องปรุงจะมีของไทยอยู่
เครื่องปรุงจะมีของไทยอยู่อย่างน้ำปลาอย่างเงี้ยของไทยน้ำปลาซันลีนี่ของไทยน้ำปลานี่แผนกน้ำปลาถ้าซอสก็จะมีของไทยอยู่นะพวกซอสหอยนางรมอะไรพวกเนี้ยนะครับมีของไทยซอสเนี่ยก็จะมีพวกแม่พลอยเครื่องปรุงอาหารแม่พลอยครับพวกแกงกะหรี่แกงเขียวหวานเนี่ยนะแม่พลอยนะฮะเพื่อนรับชมบรรยากาศนะครับไปเราดูกันอีกนี่จะเป็นข้าวสารบาวไลท์1699ไปไปดูข้าวสารดิของอันไหนของไทยบ้างเนี่ยเนี่ยของไทยเลยเนี่ยครับไทยหอมมะลินี่ตาตะแปะตาตะแปะนี่กี่บาทอ่ะ 33.99 34บาทอ๋อครับนี่ครับอันนี้ 31.99 อะไรเนี่ยของจัดไทยหอมมะลิเหมือนกันนี่ครับนี่อันนี้ก็ตาตะแปะเนี่ยครับตะแปะตะแปะนี่จะตาตะแปะทั้งนั้นเลยอันนี้ตะแปะเนี่ยครับ Product of Thailand ครับนี่ฮ่าๆตะแปะ 59.99 ครับก็60เหรียญครับ638 2,000 กว่านะเนี่ยถุงถังถุงเนี่ยครับผมอันนี้ก็น่าจะของไทยเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยไทยจัสมินไลท์เหมือนกันหอมมะลิตาสมณะครับนี่ 54.99 ครับผมเยอะแยะเลยไปดูอันอื่นต่อครับ อันนี้จะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ละไก่หมูเห็ดเป็ดไก่ครับอันนี้หมูสดเนื้อสดโอ้โหหมูเห็ดเป็ดไก่ที่นี่เขาจะไม่แพงเท่าไหร่นะราคาไม่แพงหรอกหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เนี่ยครับถูกเทียบกับสินค้าอื่นอ่ะที่นี่ถูกอ่ะอันนี้แผนกผลไม้นี่แตงโม69เซนอันนี้ก็มะนาวมะนาวโอ้นี่ขนุนเนี่ยขนุน129ขนุนนี่อันนี้มีขิงอันนี้ขิง1199อันนี้ก็กระเทียม279นะกระเทียม279ไปกล้วยนี่ก็มีโหฟักทองฟักทองมะละกอนี่คะน้านี่คะน้า299นะคะน้า299โหเนี่ยมีอะไรกระเทียมนี่เยอะแยะไปหมดเลยนี่เพื่อนดูนะนี่ไม่อดอยากนะครับจะบอกให้เอาผักบุ้งนี่ผักบุ้ง399อ๋อตะไคร้มะเขือยาวมะเขือยาวนี่เอาละนี่ก็มะเขือยาวโหมะละนี่399นี่มะละมะละ399แตงกวากะหล่ำปีหัวหอมโหยมีสารพัดเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นปลาแห้งนะปลาแห้งต่างๆแล้วก็มีลูกชิ้นหมูเนื้อชิ้นกุ้งก็ชิ้นปูมีหมดแล้วก็มีทำเกี๊ยวทำบะหมี่นี่เยอะเต้าหู้เต้าหู้ที่นี่ก็ของแพงขึ้นกว่าเดิมเยอะเหมือนกันทุกอย่างก็แพงหมดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นพวกเลือดโอ้โหเลือดเครื่องในเนี่ยข้างใน